สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาสรุปเกมบอตเทเกตภาคแรกนั่นเองครับผมต้อนรับการมาเยือนของเกมบอรเทเกตภาคที่3นะที่มันจะออกมาในเดือนสิงหาคมนี้นะครับเนื้อหาในบอตเทเกตนะครับก็คือหากใครที่เคยดูหนังเรื่องดันเจี้ยนแอนดากอนออเนอร์มังเตมนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการกล่าวถึงเมืองบอตเทเกตด้วยครับก็คือมันเป็นจักรวาลดันเจี้ยนแอนดากอนนั่นแหละครับถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับ บอหลอหากใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนๆโดยเฉพาะคลิปล่าสุดนะครับก็ช่วยกลับไปดูก่อนได้นะครับเพื่อจะให้ดูรู้เรื่องนะโดยเหตุการณ์นะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงเวลาแห่งปัญหานั่นเองครับผมซึ่งช่วงเวลาแห่งปัญหานะครับหรือ time of trouble นี่มันจะเป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นโดยเทพเจ้า2คนนั่นเองครับผมซึ่งเทพเจ้า2คนนี้เราก็คุ้นเคยกันดีครับคนแรกก็คือบานอีกคนนึงก็คือเมียคุณนั่นเองครับผมก็คือเป็นสอใน3ผู้ร่วมกระบวนการเทียบเในคลิปก่อนนันเองบ ซึ่งเทพ2องอค์นี่ครับทั้งบานและเมียกุลนะต้องการที่จะขโมยแผ่นจารึกแห่งโชคชะตานะครับของเทพเอานั่นเองซึ่งเทพเอานะครับจะว่าเป็นเทพที่ทรงพลังมากๆนะครับเป็นเทพเหนือเทพเลยก็ว่าได้ซึ่งเทพเอานะครับก็จะมีแผ่นจารึกนะครับที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของตัวเขาเองซึ่งแผ่นจารึกเนี้ครับเรียกว่าแผ่นจารึกแห่งโชคชะตาซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ทรงพลังในรูปแบบแผ่นหินนะที่จะทาหน้าที่รักษาสมดุลนะครับระหว่างกฎและความกุลาหนนะครับของ2โลกซึ่ง สองโลกที่ว่าเนี่ยก็คือโลกแรกนะครับจะมีชื่อว่าเอเบร์ส่วนอีกโลกหนึ่งครับจะมีชื่อว่าโท r ริวซึ่งเหตุการณ์ในดันเจี้ยนแอนด์ดาร์กส่วนใหญ่มันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นที่โทริวส่วนใหญ่นะครับซึ่ง2โลกนี้ครับจัดว่าเป็นโลกคู่แฝดคู่ขนานกันนะในพาเมทเทเรียลเพนนนั่นเองครับผม และแผ่นจารึกนี่ครับมันยังมีรายชื่อและวัตถุประสงค์ของเทพเจ้าทุกองค์ในจักรวาลด้วยนะครับจัดว่าเป็นรายชื่อของเทพเจ้าเลยก็ว่าได้ครับถ้าเกิดว่าหากใครเคยดูม i ชชั่นอิ p พอ s ิเบินะครับที่ไอ้พระเอกรอไปขโมยรายชื่อสายลับมานะครับไอ้นี่มันก็จะคล้ายๆกันเลยครับไอ้แผ่นจีลาจารึกแห่งโชคชะตาดิ โดยสาเหตุที่2เทพนี้ครับทำการขโมยไอแผ่นจิราจารึกเนี่ยครับก็เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าเทพเอานะครับได้เก็บพลังส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ในแผ่นจารึกนี้ซึ่งหลังจากที่พวกเขาขโมยนะครับปาบอกว่าขโมยสําเร็จด้วยนะนั่นซึ่งหลังจากที่พวกเขาขโมยเสร็จนะครับพวกเขาก็ได้นําแผ่นจารึกเนี่ยครับ ไปซ่อนไว้ในภูมผ้าเฟอร์ลุนนั่นเองและหลังจากที่ขโมยไปนะครับเทพ2อ,องค์นี้ครับทั้งบานและเมียกุลนะก็ได้ทำการอัญเชิญเทพนะครับเพื่อที่ให้เหล่าเทพต่างๆนะครับมารับผิดชอบร่วมกันนั่นเองก็คือแบบก็คือทําให้เทพเอาไปดูว่าแท้จริงแล้วไอ้คนที่ขโมยไปอะ่ะมันเป็นใครรู้แต่ว่าเป็นเทพนะครับซึ่งการขโมยในะครั้งนี้ครับทำให้เทพเอานั้นโกรธจัดเป็นอย่างมากครับเขานะครับเลยสั่งลงโทษเหล่าทวยเทพทุกคนนะครับที่เหล่าทวยเทพนะครับได้ทําการประมาทเลืนเล่อต่อความซื่อสัตย์ของมนและกจสาาอโ เทพเอานะครับก็ได้ทาการผักสไล่ส่งนะครับเทพทุกองนะครับท,ที่อยู่ในดาวคอเทอริวนี่ครับไปยังภูมิภาคเฟอร์ลุนนั่นเองก็คือว่ากลายเป็นคนธรรมดาเลยครับก็คือผักไล่สายส่งเทพนี่ครับกลายเป็นคนธรรมดาแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่า มนุษย์คนใดนะครับที่สามารถสังหารเหล่าทวยเทพที่มาเกิดใหม่บนโลกมนุษย์ได้นะครับมนุษย์คนนั้นก็จะสามารถกลายเป็นทวยเทพคนนั้นแทนได้นะนั่นเองครับผมซึ่งก็จะมีอยู่เทพองค์หนึ่งนะครับที่วางแผนมาก่อนหน้าก่อนที่บาลและเมียคุณนะครับจะทําการขโมยแผ่นศิลาจารึกและเขานั้นก็เป็นคนที่รู้ด้วยว่าเหตุการณ์นะครับจะเกิดอะไรขึ้นตามมาซึ่งเทพองค์นี้นะครับมีชื่อว่าเบาเทพแห่งการสังหารนั่นเองครับผมเบานะครับเป็นเทพที่รู้ว่าบาลและเมียคุณนะครับเป็นคนที่ขโมยแผ่นศิลาจารึก แล้วรู้ว่าเทพเอานะครับจะทําการลงโทษอย่างไรเบานะครับเลยทําการวางแผนในช่วง10ปีก่อนเหตุการณ์ที่บาและเมียคุณนะครับจะขโมยแผ่นศิลาจารึกนั่นเองซึ่งเบานะครับได้ทําการไปมีเพศสัมพันธ์นะกับเรากับเ่าสิมีชีวิตทุกประเภทนะครับบนโลกเพื่อที่จะให้กําเนิดลูกของตัวเองขึ้นมานั่นเองครับผมซึ่งเหล่าลูกของเบานะครับเราจะเรียกว่าเหล่าบาสปอร์นั่นเองครับผม โดยเบวนะครับหวังว่าจะให้ลูกของตัวเองเนี่ยครับทำการชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่โดยที่เบวนะครับได้ทําการกําหนดโชคชะตาให้แก่ลูกๆทุกคนนะครับก็คือว่าลูกๆของบบวทุกคนนะครับจะต้องทําการทําลายล้างซึ่งกันและก,กันนั่นเองจนกระทั่งเหลือลูกคนสุดท้ายนะซึ่งหลังจากที่แต่ละคนนะครับสามารถสังหารอีกคนหนึ่งได้แล้วแต่ละคนนะครับก็จะมีตะกอนบางอย่างนะที่จะออกมาจากศพซึ่งตะกอนเหล่านี้นะครับมันก็จะถูกกลัวเข้ากับตะกอนของเจ้าตัวน,นั่นเองครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเหลือลูกคนสุดท้ายนะครับรก็แปลว่าตะกอออนนนั้้้ดยยูู่่คลลงาาหหใสุททีเเืขข ทำการอัญเชิญเขาขึ้นมาใหม่ผ่านพิธีกรรมของคนที่มีชื่อว่าอเมริซานซึ่งอเมริซานนะครับก็เป็นคนที่ทเทพแห่งการสหานบาวนะครับให้การอุปถัม์นั่นเองโดยเขานะครับหวังว่าจะให้อเมริซานและลูกคนสุดท้ายของเขานั้นทําพิธีในการอัญเชิญเขาขึ้นมาใหม่นั่นเองซึ่งการอัญเชิญนี้ครับก็คือว่าจะให้บาวนั้นไปทําการสิงร่างของลูกคนสุดท้ายนั่นเองครับผมซึ่งบาวนะครับได้ทําการมีลูกกับทุกเผ่าพันธุ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นเอลลูกครึ่งยักษ์มังกรอะไรก็คือพี่แกนะครับทำการม โดยลูกแต่ละคนนะครับก็จะมีความชั่วร้ายของเบานะครับสิงอยู่ในร่างกายแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าธรรมชาติที่เติบโตขึ้นมาของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เติบโตขึ้นมานั้นเป็นคนที่ชั่วร้ายอยู่แล้วบวกกับความชั่วร้ายของเบ่าเข้าไปนะครับเขาก็จะยิ่งชั่วร้ายเข้าไปใหญ่แต่ว่ามันก็จะมีบางคนนะครับที่สามารถเอาชนะความชั่วร้ายในตัวเองได้นะครับแล้วก็กลายเป็นคนดีก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งคนที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับจัดว่าเป็นลูกของเบานะครับที่เป็นตัวเอกของเรื่องเลย ซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าแอปเดลเอเดเรียนซึ่งแอปเดลนะครับเกิดมาในช่วง10ปีก่อนเหตุการณ์ที่เหล่าทวยเทพนะครับจะโดนจะโดนสั่งให้มาเกิดใหม่บนโลกนั่นเองครับผมซึ่งแอปเดลเอเดรียนนะครับก็จะเป็นตัวเอกที่จะคอยดําเนินเรื่องราวทั้งหมดในเหตุการณ์บอลสปอนนี่ครับแอปเดลเอเดรียนเกิดในปีเกิดในปี1 3 4 7 d r หรือปี1348 DR ก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเขาเกิดในปีไหนกันแน่ ซึ่งปีในดันเจี้ยนแอนดาโกนนะครับมันจะมีสักราชกลางอยู่นะซึ่งสักราชกลางเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยดีนะครับก็คือในโลกของดันเจี n ยนแอนดาโกนนี่ครับมันจะมีหลายประเทศไงหลายภูมิภาคซึ่งแต่ละประเทศนะครับมันก็จะใช้สักราชไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีสักราชกลางอยู่นะครับอย่างเช่นสักราชกลางนี่มันก็จะเปลี่ยนชื่อทุกๆปีนะอย่างเช่นปี1 3 4 7 d r นะครับ มันก็จะชื่อมันก็จะเชื่อว่า the year of r i t e base หรือว่าปีต่อมานะครับอย่างปี1348 dr มันก็จะตั้งชื่อว่าปี the year of s p u a r นั่นเองครับผมซึ่งแต่ละปีมันก็ชื่อต่างกันนะในอ่าโลกของดันเจี n ยนอะแดก้อนนะครับ f arian ซึ่งคราวนั้นเกิดจากบ่าวเทนการสังหารกับนักบ,บวชหญิงซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีชื่อว่าเอเดียนนาซึ่งเอเดียนนานั้นก็เป็น อาศัยอยู่ในวิหารในป่าแห่งเวิร์มส์ซึ่งวิหารนะครับที่เอเรียนาแม่ของแอบเดลนะครับทำการอยู่นะครับก็เป็นวิหารที่บูชาเทพเปาด้วยนะแอบเดลนะครับถูกเลี้ยงดูมาในวิหารนี้ครับร่วมกับพี่น้องอีก2คนของเขานะซึ่งพี่น้องอีก2คนขอ,ของเขานะครับก็เป็นลูกของเบาด้วยนะครับซึ่งคนแรกนะครับเป็นผู้หญิงมีชื่อว่า อีโมนอีกคนนึงนะครับเป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าซาเลาวอกทั้งัองสามคนนะครับถูกเลี้ยงดูมาในสถานที่เดียวกันโดยที่พวกเขานะครับถูกเลี้ยงดูมาโดยที่ตัวพวกเขาเองนะครับไม่รู้เลยว่าในอนาคตนั้นพวกเขาน้นจะต้องทาลายล้างซึ่งกันและกันจนกระทั่งฝ่ายมนุษย์นะครับได้มีนักพยากรณ์ชื่อดังคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าอารันโดซึ่งอารันโดนะครับได้ทํานายมาว่าเหล่าบาวสปอนนะครับหรือก็คือเหล่าลูกหล่าของบาวเนี่ยครับเป็นคนที่จะนําพาหายนะครั้งยิ่งใหญ่มาสู่ โลกมนุษย์ซึ่งนี่เป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้กลุ่มฮาร์เปอร์ซึ่งกลุ่มฮาร์เปอร์นะครับเป็นกลุ่มที่อุทิศตัวเองนะครับเพื่อที่จะปกป้องประวัติศาสตร์ของมนุษยยชาติและทําการกําจัดเหล่าความชั่วนั่นเองครับผมซึ่งกลุ่มฮาร์เปอร์นะครับตอนนี้นําโดยคนที่มีชื่อว่ากอรียนซึ่งกอรียนนะครับก็ได้ค้นพบนะครับว่าเหล่าลูกๆของบาวนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งเหล่าลูกๆของบาวนะครับก็อยู่ในวิหารนะครับกอรียนนะครับจึงนําพากลุ่มฮาร์เปอร์ที่เหลือนะครับไปทําการบุ แม่ของแอปเดลนะครับถูกสังหารนั่นเองแต่ว่าลูกของเธอนะครับหรือก็คือทางแอปเดลเอเดียนเนี่ยทางกอรีตนะครับเกิดใจอ่อนและอยากจะเลี้ยงดูเขาขึ้นมาครับในบรรดาลูกๆของเทพแห่งการสังหารอย่างเบานะครับอีก2คนที่เหลือนี่ก็คือเอเดียนนะครับถูกเลี้ยงดูมาพร้อมกับอีโมนกับเซลวอกไงซึ่งทั้งอีโมนนะครับก็ได้ถูกพาไปโดยกอรีนด้วยนะโดยภายหลังนะครับอีโมนได้ถูกเลี้ยงดูโดยกลุ่มวินทบหรือก็คือกลุ่มที่เอ่อดูแลกิจการโรงแรมนั่นเองครับผมแต่ทางโชคร้ายครับตกไปอยู่ที่เซลาาาาวววอออคคคนนนนนนะะะะะรรรรัััับบบบซซึ่่งงงงเเเเเลลลถถููกกกกกทิ้้้้้ไไืหแขีย็็ดดโตมใฐพ โดยนับตั้แต่นั้นเป็นต้นมาครับแอปเดลนะครับก็ได้ใช้ชีวิตในฐานะลูกบุญธรรมนะครับของกอรีียนซึ่งเขาก็ใช้ฐานะลูกบุญธรรมนี่ครับเป็นเกาะกำะบังให้เขานะในฐานะที่เขานั้นเป็นลูกของเทพกาศขันเบ่านั่นเองครับผมแอปเดลนะครับก็อาศัยอยู่ภายในป้อม ที่มีชื่อว่าป้อมห้องสมุดแ a n เดลครีปนั่นเองครับผมซึ่งเขานะครับก็ถูกเลี้ยงดูให้โตมาพร้อมกับอีโมนนั่นเองโดยที่ทั้งสองคนนะครับมักจะสนิทสนมกันในฐานะเพื่อนมากกว่าที่จะเป็นพี่น้องกันโดยกอรเรีนนะครับเลี้ยงดูแอบเดลเอเดียนในฐานะลูกชายของเขาที่เมือง c a เบิลค e ีโดยกอรีเรีนนั้นได้ใช้ฐานะของเขาในการเป็นเกาะกำบังให้แก่ลูกชายของเขาได้ห่างไกลจากอันตรายที่เนื่งมาจาก มรดกอันศักดิ์สิทธิ์ทางร่างกายของเขาและในขณะเดียวกันกรอรียนนั้นก็ยังเฝ้ามองอ e ีโมนซึ่งเป็นบอสสปอนอีกคนหนึ่งด้วยแม้ว่าอ e ีโมนนนจะได้รับการดูแลส่วนใหญ่จากกลุ่มบินทบก็ตามกรอรียนนั้นได้เก็บมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ของเอเดียน e และอ e ีโมนไว้เป็นความลับไม่ให้พวกเขาหรือแม้แต่คนอื่นๆรู้โดยกรอรียนนั้นจะแบ่งปันข้อมูลนี้เฉพาะกับที่ปรึกษาของเขาและเหล่าเพื่อนเก่าของเขาเท่านั้น ดยกอรีรยนนั้นได้บอกกับทางแอปเดลไปว่าแท้จริงแล้วแม่ของแอปเดลนั้นเสียชีวิตขณะที่เขานั้นคลอดแอปเดลซึ่งนี่ก็จะหมายความว่าทางกอริเอ้นนะครับได้ไปพาตัวแอปเดลและอ e ีโมนนะในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นจะเป็นเด็กทารกอยู่นั่นเองครับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีแค่แอปเดลกับอ e ีโมนเท่านั้นที่อยู่ในวิหารของเทพแห่งการสังหารบ่าวในขณะที่กอรีรยนนั้นบุกโจมตียังมีเด็กชายอีกคนหนึ่งซึ่งเขาคนนี้นะครับมีชื่อว่าเซลาบอกซึ่งเซลาบอกนั้นได้ถูกททิิ้้งงงไววี่่่หาาาารรอยนสส เขานั้นได้เติบโตมาในฐานะชายหัวโล้นที่มีรูปร่างแข็งแกร่งตามท้องถนนจนกระทั่งเซลวอกนั้นได้รับการอุปการะจากคนที่มีชื่อว่าอิชทาร์จากกลุ่มไอออนโตรนซึ่งกลุ่มไอออนโตรนนะครับก็คือกลุ่มองค์กรลึกลับนะครับที่จะทําหน้าที่ในการค้าขายอาวุธนั่นเองซึ่งอิชทาร์นะครับคนที่รับเลี้ยงเซลวอกมักจะใช้นามแฝงว่าอิเรลทาอันเชฟซึ่งเซลวอกนะครับหลังจากที่เขานั้นได้ถูกรับเลี้ยงดูเขานั้นก็ได้ใช้ชื่อว่าเซลวอกอันเช โดยที่อิชทานะครับยังมีกิจการเสริมข,ของเขานะครับก็คือว่าซึ่งเขานั้นได้เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม b o r เด r รี n น u n c นนั่นเองซึ่งกลุ่ม b o r เด r รี n น u n c นนะครับเป็นกลุ่มที่จะลงทุนในงานเหมืองแร่แล้วก็งานไล่องุ่นนั่นเองครับผม แต่อย่างไรเสียก็ตามครับในขณะที่เซลลวอร์นะครับได้กลายเป็นบุตรบุญธรรมของอิสทานั้นเซลลวอร์นะครับก็ได้บังเอิญเห็นนะครับอิชทาพ่อบุญธรรมของเขานั้นทําการฆ่าแม่บุญธรรมของเขาต่อหน้าต่อตาเนื่องจากว่าแม่บุญธรรมของเขานนั้นไปมีชู้นั่นเองครับผมซึ่งนี่ก็สร้างความสะเทือนใจให้แก่เซลลวอร์เป็นอย่างมากนี่เป็นการส่งผลทําให้เซเลวอร์นั้นไม่ชอบอิสทาที่เป็นพ่อบุญธรรมของเขาเอามาก เ <med> ช่นเดียวกับบอสปอนคนอื่นๆนะครับก็คือว่าบอสปอนแต่ละคนนี้ครับจะมีความฝันแบบเดียวกันเหมือนเป็นนิมิตในอนาคตซึ่งนิมิตนี้นะครับก็จะเป็นนิมิตแห่งการทาลายล้างที่บอสปอนแต่ละคนนั้นจะมาฆ่ากันเองซึ่งนี่ก็เป็นข้อความอย่างหนึ่งครับที่เทๆไปกาสังหารบอลนั้นใส่ข้อความนี้เอาไว้ผ่านในความฝันของบอสปอนแต่ละคนซึ่ง C L o w เซลวกเองก็ฝันแบบเดียวกันและว,วันหนึ่งเขานั้นก็ได้ไปเจอกับนักบวชแห่งบอล เซลวอร์นั้นจะได้พูดคุยกับน,นักบวชคนนั้นโดยหวังว่านักบวชคนนั้นนั้นจะให้คําตอบเกี่ยวกับความฝันของเขาได้เพราะว่านี่นั้นมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเทพกาสังหารบาซึ่งนักบวชคนนั้นนะครับก็ดูเหมือนจะไม่เป็นประโยชน์แก่เซลวอร์สักเท่าไหร่ครับเซลวอร์ก็เลยสังหารเขาทิ้งเสียซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับย้อนกลับไปในปี1 3 5 7 d r หรือ year of prince หรือก็คือ10ปีนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่กอรียนนั้นได้โจมตีวิหารแห่งเทพกาสังหารบา ทางกลุ่มไอออนโตรนะครับหรือก็คือกลุ่มที่อิสทาพ่อบุญธรรมของเซลวอกนั้นทํางานด้วยกันนั่นเองโดยกลุ่มบอลลังเหล็กนะครับได้ทําการส่งข้อความถึงเราประมุกในดินแดนต่างๆน,นะครับทั้งทางตะวันออกและทางตะวันตกของฮาร์ดแลนด์โดยพวกเขานั้นประกาศว่าองคอ์กรของพวกเขานนั้นจะทาการควบคุมการค้าและขายอาวุธหมดทั่วทั้งภูมิภาคอันกว้างใหญ่นี้อย่างสมบูรณ์ซึ่งการที่กลุ่มไอออนโตรนี่ครับมีความมั่นใจได้ขนาดนี้ครับเพราะว่าพวกเขาได้จับมือเป็นพันธมิตรกับแม่มดคัสซาน่าแห่งเวสเกตเวทมน์นะครับก็ให้กล พลังในการอัญเชิญสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าคาวมาลีและสัตว์ประหลาดคาวมาลีนะครับก็ได้ทําการเผาโรงแรมนอตเกตนะครับด้วยมือข้างเดียวซึ่งนี่โดยการเผาโรงแรมนะครับก็เป็นการขัดจังหวะทางการค้าทำให้กลุ่มไอนโตนั้นมีสิทธิในพื้นที่ชาร์โดแกลทั้งหมดซึ่งการกระทาดังกล่าวนะครับก็สร้างความไม่พอใจให้แก่เราผู้ปกครองในแคว้นต่างๆนะครับรวมไปถึงเจ้าของธุรกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับประเทศคอเมียซึ่งประเทศคอเมียนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดในภูมิภาคเฟอรลุุนรรบได้ทําากกแ่ม ไอออนโตนี้ครับซึ่งการแบนนี่เองครับทางอิสตานะครับพ่อบุญธรรมของเซลวอกนั้นก็ได้มองเห็นแผนการอันยิ่งใหญ่ที่เขานั้นจะทําให้กลุ่มไอออนโตนั้นกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งโดยเขานะครับได้มุ่งหน้าไปที่ภูมิภาคเวสเทิร์นฮาร์ดแลนด์พร้อมกับลูกชายของเขาเซลวอกและนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์18ปีนะครับหลังจากที่กอริียนนั้นได้ทําการโจมตีวิหารซึ่งตอนนี้ครับเซลวอกก็ได้มีอายุครบ18ปีแล้วเขานั้นได้เดินทางออกจากเมืองออร์ดูรินไปยังภูมิภาาาคคออรร์ดโพพ้มกับ ra, บุญขงเข พูดจีจะทำการปฏิบัติการของกลุ่มไอออนตัในเมืองบอร์เดอร์เกตแล้วภูมิภาคเวสเทิร์นฮาร์ทแลนด์ซึ่งเซลลบอกนะครับก็ใช้เวลาในเมืองบอร์เดอร์เกตนะครับในการคนา้นคว้าในการค้นคว้านิมิตของเขาซึ่งมันนั้นได้เกี่ยวข้องกับคำทำนายของหมอดูชื่อดังอย่างออรันโดโดยที่เซลลบอกนะครับได้ค้นหาข้อความและขณะนั้นก็ได้พบความจริงที่ว่าว่ากลุ่มบอลสปอนแต่ละคนนั้นการตายของพวกเขาแต่ละคนจะทําให้พ่อของเขาน,นตื่นขึ้นมาเซลลบอกจึงเชื่อได้ทันทีว่า การฆ่ากันเองของบอลสปอนแต่ละคนนั้นจะเป็นการปลุกชีพเทพแห่งกาสหารบอลขึ้นมาใหม่ต่อมานะครับเซเลวอกับพ่อบุญธรรมของเขานั้นก็ได้ไปที่เมืองแคนโดคีบซึ่งที่นี่เองครับเซรับก็ได้พบกับกลุ่มเดอะมังหรือกลุ่มพระนั่นเองครับผมและไม่พอครับเขานั้นเองได้พบกับแอปเดลเอเดียนเป็นครั้งแรกและเซรนั้นก็ตระหนักได้ในทันทีว่าแอปเดลนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นหนึ่งในบอลสปอนเหมือนตัวเขาจริงๆหลังจากที่เซรนะควับเข้าใจเกี่ยวกับมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ทางร่างกายของเขาแล้ว แล้วนะครับก็ได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของคนที่มีชื่อว่าวินสกี้พาร์ลเลตผู้สอนศาสตร์มืดน,นั่นเองครับผมซึ่งวินสกี้นะครับก็ได้รู้ถึงสถานะที่แท้จริงของเซเลวอกว่าเป็นบอลสปอนด้วยเช่นเดียวกันวินสกี้นะครับจึงสอนศาสตร์มืดน,นะครับให้แก่ทางเซเลวอกโดยวินสกี้นะครับยังทาการปั่นหัวเซเลออกอีกว่าแท้จริงแล้วนะเซเลวอกนะั้นไม่จำเป็นที่ต้องปลุกชีพพ่อของตัวเองก็ได้เพราะว่าเซเลว์อกนั้นก็สามารถเป็นเทพแห่งการสังหารคนใหม่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จะเป็นที่ต้ออองงปลลกชีพ่อขอเขาเาย ต่อมาในปีเดียวกันเซวอกนั้นได้ช่วยเหลือพ่อบุญธรรมของเขาในแผนการสุดยิ่งใหญ่ที่นาความมั่นคงและอิทธิพลมาสู่กลุ่มไอออนโรนซึ่งแผนการนี้นั้นจะนําไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่าไอออนคลสิตในภายหลังนะครับโดยแผนการนี้ก็คือว่าอิสตราร์นั้นจะให้ลูกน้องของเขาที่มีชื่อว่าม ah e, ูราเฮไปเริ่มทำการก่อวินาศกรรมที่เมืองแร่ของเมืองนัสโคโดยพวกเขานั้นจะทําการปอมเป็นกลุ่มโจนและทหารรับจ้างเพื่อที่จะโจมตีการขนส่งเหล็กที่ดําเนินไปตามถนนคอสเวย์ในเวลาเดียวกันนั่นเอง ทางอิสตานั้นก็ได้ส่งคนจากคณะบรูเรียนบันส์ที่เขานั้นเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเข้าไปแทรกสื่นในองค์กรการค้าเซเว่นซันและในสมาคมพ่อค้าในเหตุก่อ์วินาศกรรมครั้งนี้เองสร้างความตึงเครียดในหมู่การค้าเหล็กโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการก่อวินาศกรรมครั้งนี้ก็คือประเทศทางใต้ยอย่างอัมส์ในขณะที่ประเทศต่างๆน้นพยามยที่จะปณีประน,น,นอมแต่ว่าก็ได้มีการแพร่กระจายข่าวลือว่าประเทศอัมส์นั้นเป็นคนก่อวินาศกรรมครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมสลับทําสงครามกับเมืองบรูเกตและกองทัพเฟลมิงฟิชของพวกเขา และในจังหวะที่สถานการณ์ตึงเครียดน,นี่เองกลุ่มไอวตัตโตนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะผู้กอบกู้พวกเขานนั้นได้จัดหาแร่ที่มีคุณภาพในเมืองของพวกเขาในเมืองคอกวูดทาให้สถานการณ์นั้นไม่บานปลายและสร้างไรายได้มหาศาลแก่พวกเขาในขณะเดียวกันอิสทาร์นั้นก็พยายามที่จะนําพาเวสเทิร์นฮาร์ดแลน์นั้นเข้าสู่ภาวะสงครามแต่ในขณะเดียวกันลูกชายบนเทือกเขาอย่างเซลววกนั้นก็พยายามอย่างเต็มที่เขานั้นจะพยายามที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้กลายเป็นเทพเจ้าให้จงได้ ในเวลานี้เซลวะกนั้นได้สร้างสาวกที่พักดีเป็นจำนวนมากเขาอยู่ในฐานะผู้สอนศาสนาเขานั้นได้รับการช่วยเหลือจากคอรัสคนรับใช้ที่ทุ่มเทที่สุดของเขาโดยคอรัสนั้นได้สร้างวิหารศักดิ์สิทธิ์ใต้ดินของพื้นที่ในครอบครัวของเขาเองให้แก่ทางเซลวอกต่อมาเซลวอกวิหารร้างแห่งหนึ่งของเทพเป็นการสหานบาวที่ตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆคอสเวยตรงข้ามแม่น้ำวินดิงวอเตอร์เซลวอกนั้นจะได้ส่งนักบ,บวชไซริกของเขาเองเข้าไปยังวิหารเหตุการณ์นี้เองก็ทําให้เซลวอกได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วบาสปอนแต่ละคนนั้น จะต้องไปทำการอัญเชิญพ่อของเขาที่เมืองที่เมืองเทเทเรียนเทสซาราดัสต่อมาในปีดีอาที่1,368 The Year of Brander เวลานี้แผนการของเซเลวอกนั้นประสบความสําเร็จไปอย่างราบรื่นเซเลวอกนั้นต้องการกําจัดบอสปอนเหล่าพี่น้องของเขาเองซึ่งคนที่เขาหมายตานั่นคือแอดเดลเอเดียนจากแคนเดคีฟเซเลวอกนั้นได้รวบรวมกองกําลังกับพันธมิตรของเขาที่มีชื่อว่าพามูโคและพันธมิตรอีก2-3คนใคนในการไปที่แคนเดคีปจนตัดภาพมาที่กอเรียน กอเรียนนั้นได้รับจดหมายจากพ่อมดเพื่อนเก่าของเขาเองที่มีนามว่าที่มีชื่อว่าเอลมินสเตอร์โดยในข้อความนั้นบอกไปว่าจะมีคนมาสังหารบุตรชายบุญธรรมของกอเรียนซึ่งเรื่องนี้นั้นก็ทําให้กอเรียนรู้สึกภาวะเป็นอย่างมากกอเรียนนั้นจึงตัดสินใจที่จะพาลูกชายของเขาเออกไปจากเมืองแคนด์คีปไปหาเพื่อนเก่าของเขาที่มีชื่อว่าจาฮาเรและคาริซึ่งสองคนนี้ครับทั้งจาฮาเรและคาริสนะครับก็ได้ถูกส่งมาในนามกลุ่มฮาร์เปอร์นะก็ได้ถูกส่งมาในนามกลุ่มฮาร์เพอร์นะครับเพ ซึ่งพวกเขานะครับได้มาพักที่เมืองเฟลลี่อาร์มและพวกเขานั้นก็ได้ยินข่าวว่ากอร์เรียนนั้นจะมาหาพวกเขาพร้อมกับลูกชายแอปเดลพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะรออยู่ที่นั่นซึ่งในขณะเดียวกันอ e ีโมนนะครับเธอนั้นได้แอบเข้าไปในห้องส่วนตัวของกอร์เรียนนะครับและก็บังเอิญนะครับเห็นเหตุจดหมายนะครับที่พ่อมดเอลมินสเตอร์นั้นเขียนถึงกอร์เรียนพอดีและเธอร,รู้ว่าภายในคืนนี้กอร์เรียนกับแอปเดลนั้นจะออกจากแคนโดคีปพราะตอนดึกนะครับอีโมนนะครับจึงได้แอบตามแอปเดลแล้วก็ทางกอร์เรียนนั้้นไปดวย ซึ่งในขณะที่ทั้งสองครับกำลังเดินทางนี่เองเซลวอกกับเหล่าพักพ่วกนะครับที่ได้ซุ่มโจมตีอยู่แล้วก็พุ่งเข้ามาหาทั้งสองคนซึ่งกอริียนกับพักพ่วงของเขาครับก็ได้ทําการต่อสู้กับพักพวกของเซลวอกโดยกอริียนนะครับจะทําการต่อสู้เพื่อที่จะซื้อเวลาให้แอปเดียนั้นหนีไปยังที่ปลอดภัยซึ่งบทสรุปนะครับก็คือว่ากอริียนนั้นได้ถูกเซลวอกสังหารในยามค่ําคืนซึ่งแอปเดลวนะครับก็สามารถหนีมายังที่ปลอดภัยได้ต่อมาในวันรุ่งขึ้นนะครับอิโมนก็เเห็นนกกาารตยยยขอองีด้ว เธอนั้นได้ทาการบอกแอปเดลได้ได้ปลอบประโยชน์แอปเดลว่าตอนนี้กอรเรียนได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งแอปเดลนะครับก็ตัดสินใจที่จะทตามคําสั่งสุดท้ายของกอรเรียนโดยการไปตามหาเพื่อนของกอรเรียนที่มีชื่อว่าจาฮาเรและคาริสที่เมืองเฟลลี่อาร์มอิโมและอัปเดลนะครับได้มุ่งหน้าไปที่เมืองเฟลลี่อาร์มนะครับเพื่อพบกับเพื่อนของกอรเรียนวอร์ดซึ่งก็คือคาริสและจาฮาเรนั่นเองครับผมโดยที่พอไปถึงครับแอปเดลนะครับ,รบก็ได้บอกกับทั้งสองคนไปว่า เขานั้นเป็นลูกชายของกอเรียรนวาดเขานั้นอยากจะรู้ว่าเหตุใดพ่อของเขาถึงถูกฆ่าตายซึ่งทั้งสองคนนะครับทั้งคา,า,าริสและจารนีนก็ได้บอกไปว่าก็เป็นไปได้ว่าพ่อของแอดเดลนั้นไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วิกฤตการ์ไอออนไคริตซึ่งตอนนี้นั้นประเทศใหญ่ทั้งสองอย่างบรูเกตและอามนั้นก็อยู่ในภาวะตึงเครียดเพราะวิกฤตการณ์นี้และวิกฤตการณ์ขาดแคลนแร่เหล็กน,นี้นั้น ก็จะส่งผลกระทบไปสู่ประเทศต่างๆด้วยโดยตอนนี้ทั้งสองประเทศนั้นก็พยายามที่จะลดกาําลังการผลิตแร่เหล็กลงเพื่อที่จะทําการกําจัดสายลับของฝ่ายตรงข้ามโดยคาริลแลจารฮารีนะครับก็ได้บอกไปว่าพวกเขานั้นมาที่นี่พเพื่อที่จะทําการสืบสวนเรื่องราวของวิกฤตการณ์แร่เหล็กนี้อับเดลกับอ e ีโมนนะครับทั้งสองคนก็เลยตอบตกลงนครับที่จะร่วมเดินทางไปกับคาริสและจาฮารีมุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปสำรวจเมืองเหล็กทางตอนใต้ของเมืองอาร์มโดยพอไปถึงนะครับพวกเขาก็ได้บอกต่อองคร,รักษ์แห่งเมืองอาร์มไปว่าพวกเขานั้นมาที่นี่พเพ ขาดแคลนแร่เหล็กในครั้งนี้ซึ่งทางองครักษ์นะครับก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับโดยการเปิดทางให้พวกเขานั้นเข้าไปสํารวจเหมืองเหล็กซึ่งในระหว่างที่พวกเขานะครับกำลังทําการสืบสวนวิกฤตการณ์แร่เหล็กในครั้งนี้พวกเขานะครับก็ได้พบกับเหล่าสัตว์ประหลาดทหารรับจ้างรวมไปถึงเหล่านักเวทน,นะครับที่ซ่อนตัวอยู่ด้วยซึ่งทั้งสี่คนนะครับก็สามารถร่วมมือกันกําจัดคนเหล่านี้ไปได้เออผมลืมบอกไปนะครับเนื่องจากว่าแอปเดลและอีโมนะครับเป็นบาาสปอนกันทั้งคู่นะเนื่องจากว่าเป็นลูกของเทพ หลังจากจัดการเหล่าผู้ที่มาซุ่มโจมตีนะครับทั้ง4คนก็ได้ทาการสอบสวนซึ่งพวกเขาครับก็ได้บอกไ้ว่าพวกเขานั้นถูกจ้างมาเพื่อที่จะลดปริมาณการผลิตแร่เหล็กเท่านั้นแอปเดลและพันธมิตรนะครับจะได้ถามไปอีกว่าแล้วคนที่จ้างมาล่ะเป็นใครคนเหล่านี้นะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่จ้างมาก็คือสมาคมหอการค้าแห่งหนึ่งในเมืองโปรตุเกสซึ่งคนเหล่านี้นะครับก็ไม่รู้นะครับว่าไอคนที่จ้างมานี่เป็นกลุ่มไอออนโตรนะครับเพราะว่าถูกจ้างออกมาเป็นทอดๆนั่นเองครับซึ่งพวกเขานั้นก็จะรู้แต่เพียงว่าคนที่จ้างมานั้้นนนนนาาาจะเเเป็คคคกกสมมมหอรรใง แอปเดลนะครับจะได้ขอแยกตัวออกมาและบอกไปว่าเดวคานั้นจะไปสมาคมหอ,อการค้าที่เมืองบอร์ดเกตเพื่อที่จะทําการสอบสวนพอมาถึงสมาคมหอ,อการค้าบอร์ดเกตนะครับซึ่งแอปเดลนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มที่ตรงไหนดีเขานะครับเลยเข้าไปยังสถานที่แห่งแรกแก็คือสมาคมหอ,อการค้าเซเว่นซันแอปเดลเมื่อมีความสามารถนะครับเขาจึงพบว่าคนขอสมาคมเซเว่นซันนี้ถูกแทรกซึมโดยคนที่สามารถแปลงร่างได้ซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้อาศัยไหวพี่ของเขาครับสามารถจัดการคนที่ปลอมตัวออมานี้ได้ทั้งด้านั้นเองครับ แอปเดยนนะครับก็ได้รู้สึกสงสัยว่าการที่มีคนแทรกซึมเข้ามาในองค์กรสําคัญต่างๆในเมืองบรอกเกตได้เช่นนี้แล้วก็ไม่แน่ว่าบางทีสมาชิกรัฐบาลหรือแม้กระทั่งกลุ่มเฟ i มิงฟิชซึ่งเป็นกองทัพของบรอกเกตนั้นก็อาจจะถูกแทรกซึมด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้น,นครับแอปเดยวจึได้ไปทําการตรวจสอบที่สำนักงานของกลุ่มไอออนโตรน ซึ่งแอปเดลนะครับก็พบว่าสักงานนี้มันมีความผิดปกติเป็นอย่างมากซึ่งสนักงาณไอออนโตรนนะครับก็จัดว่าเป็นสนักงานที่ใหญ่เอาเรื่องเลยทีเดียวแอปเดลนะครับก็ได้คนพบว่าตอนนี้นั้นชั้นบนสุดนั้นเหล่าผู้บริหารของไอออนโตรนนั้นกำลังประชุมกันอยู่แอปเดลนะครับจึงได้ใช้วิธีนะครับโดยการแอบลอบเข้าไปนั่นเองซึ่งก็สามารถแอบลอบเข้าไปได้ด้วยครับโดยพอแอปเดลนะครับมาถึงชั้นบนแอปเดลนะครับก็ได้พบเห็นการประชุมกันของเหล่าผู้บริหารซึ่งก็ได้มีซ เมื่อแอปเดลครับมาถึงในขณะที่พวกเขาระลังประชุมกันอยู่นะครับซึ่งจังหวะที่แอปเดลมาถึงก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สมาชิกของกลุ่มไอรอนโทนนะครับกำลังส่งสายลับนะครับเข้าไปแทรกซึมในกองทัพเฟลมิงฟิชอยู่พอดีเลยซึ่งก็ปากฏว่าแอปเดลนะครับในขณะที่ลอบเข้ามานะ้วก็ได้ถูกเจอตัวเข้าครับซึ่งแอปเดลนะครับก็สามารถหลบหนีไปได้แต่เหล่าไอรอนโทนนะครับก็รู้ไล้ว่าคนที่ลอบเข้ามานนะก็คือแอปเดลเอเดียนลูกชายของกอรลียนวาร์ดนั่นเองทางกลุ่มไอรอนโทนนะครับจึงสั่ ไปตามล่าแอปเดลโดยทันทีซึ่งข้อมูลที่แอปเดลได้มาจากการดักฟังนี่ครับก็ทาให้แอปเดลรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังวิกฤตการณ์แร่เหล็กในครั้งนี้ก็คือกลุ่มไอออนโตรนนั่นเองซึ่งในขณะที่ฟังนี่เองครับเราผู้ที่มาประชุมนะครับก็ได้เอ่ยถึงผู้นําของกลุ่มไอออนโตรนซึ่งตอนนี้ผู้นาของกลุ่มไอออนโตรนนั้นก็กำลังอยู่ที่เมืองแคนเทลคีฟนั่นเองซึ่งเมืองแคนเทลคีฟก็คือเมืองของแอปเดลนั่นแหละครับแอปเดลนะครับ,ะรบจะได้อาศัยข้อมูลนี้ครับเข้าไปแจ ที่มีชื่อว่าเอลตันนั้นเขานั้นก็ได้มอบหนังสือเล่มนึงให้แก่แอปเดลและบอกไปว่าให้แอปเดลนั้นนําหนังสือนี้ไปยังห้องสมุดแคนเดลคีฟและแอปเดลนั้นก็จะสามารถเข้าห้องสมุดแคนเดลคีฟได้ซึ่งหนังสือเล่มนี้จัดว่าเป็นหนังสือที่หายากมากพอกลับไปที่เมืองแคนเดลคีฟนะครับแอปเดลนะครับก็รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนๆหลายคนของเขานะครับเหมือนทําเป็นไม่รู้จักแอปเดลนั่นเองซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะไม่มีคนนั้นรู้จจัักกกกแแแแออบบเเเดดลลต่่่ในนคควววาาาามมมปป็รรรรรริง้้้้้ผููสสหญททีะไถซขยย ซึ่งแอปเดลครับก็ได้ถูกปิดล้อมนะครับโดยสายลับที่มาแทรกซึมนั่นเองแต่ด้วยความแข็งแกร่งของแอปเดลนะครับแอปเดลก็นั้นก็สามารถฝ่าวงล้อมไปได้แอปเดลนะครับได้มาถึงห้องสมุดของเมือง c a นด l e k คีและแอปเดลนะครับก็ได้อ่านหนังสือนะครับที่เขานั้นได้รับมาซึ่งเนื้อหาในหนังสือนะครับมันก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเทพบอลนั่นเองซึ่งก็ผมก็เคยเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมจะสรุปเนื้อหาในหนังสือสัส้นๆในฝั่งนะครับก็คือว่าเหล่าทวยเทพนะครับได้ถูกสั่งให ไปมีลูกนะครับกับทุกเผ่าพันธุ์บนโลกใบนี้เพื่อที่จะให้กําเนิดลูกออกมาและลูกนั้นก็จะทําการฆ่ากันเองเพื่อที่จะทําการอัญเชิญเขาขึ้นมาใหม่จากนั้นเองนะครับแอปเดลก็ได้กลับไปที่บ้านของเขานะครับโดยเขาได้พบกับจดหมายรับของกอรียรบที่ได้ทิ้งเอาไว้ซึ่งจดหมายรับได้ระบ,บุเอาไว้ว่าแอปเดลเอเรียนนั้นเป็นลูกของเทพแห่งการสังหารเบาและในไม่ช้าแอปเดลนั้นก็จะถูกตามล่าเนื่องจากว่านี่เป็นชะตาก,กรรมของแอปเดลเอง แอปเดลได้ปุกไปที่ปราสาทหลักของแ a n d l e ครีปในขณะที่ผู้นำของกลุ่มบอลลังเหล็กนั้นกำลังทำการประชุมกันอยู่ซึ่งพอไปถึงนั้นแอปเดลนั้นก็รู้สึกว่าทำไมผู้นำเหล่านี้นนั้นไม่ได้แสดงเจตนาร้ายออกมาเลยและพวกเขานั้นก็ไม่ได้มีการป้องก,กันใดๆเช่นเดียวกันจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีคนที่กระโดดลงมาจากชั้นบนสุดของปราสาทนี้ทำการต่อยแอปเดลล้มลงเพียงหมัดเดียวเท่านั้น ซึ่งคนคนนี้นะครับเขาอ้างว่าเขามันนั้นมีชั่วาเลวอกซึ่งเขานั้นมาที่นี่เพื่อจะจับกลุ่มแอปเดลเอเดียนในฐานะที่แอปเดลนั้นทําการฆ่าผู้นําของกลุ่มไอออนโตรนซึ่งแอปเดลก็งงปยอย่างมากครับว่าเขานั้นยังไม่ได้ฆ่าผู้นําของไอออนโตรนเลยนี่มันเป็นการกล่าวหากันชัๆแต่ว่าไม่ทันเสียแล้วครับตอนนี้แอปเดลนะครับก็ได้ถูกเหล่าผู้คุมนะครับจับตัวไปขังที่คุกใต้ดินของปราสาทแคนเดลคี p โดยแอปเดลนะครับก็เตรียมที่จะถูกส่งไปพิพากษาที่เมืองบอนเนเกต แต่ในขนาดนั้นเองครับหัวหน้าจอมเวทผู้ดูแลปราสาทนะครับซึ่งก็เป็นคนที่รู้จักแอปเดลด้วยเขาคนนี้ครับมีชื่อเทลโทริลซึ่งเทลโทริลนะครับก็บอกไปว่าเขาเชื่อว่าแอปเดลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และเขาหวังว่าแอปเดลนั้นจะสามารถพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์ได้โดยเขานั้นจะพาแอปเดลนั้นออกไปจากปราสาทนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าคุกของปราสาทนี้ครับมันมีปากกานะครับที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ในการแปลงร่างได้เพราะฉะนั้นก็แอปเดลจึงไม่สามารถเทเลพอร์ตออกไปได้นั่นเอง ดังนั้นแล้วก็ทางเทลโทริวครับซึ่งเป็นจอเวจึงทําการเทเลพอร์ตนะครับแอปเดลลงไปยันชั้นล่างสุดของอาคารนี้แทนซึ่งเทเลพอร์ตออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับแต่สามารถเทเลพอร์ตลงไปข้างล่างได้นะโดยข้างล่างของปราสาทนี้ครับก็ปรากฏว่าได้มีสัตว์ประหลาดจํานวนมากนะครับอยู่ใต้ดินนั่นเองแอปเดลนะครับได้ฝ่าฟันการต่อสู้อย่างดุเดือดนะครับจนสามารถออกมาจากปราสาทได้สาเร็จซึ่งในระหว่างที่แอปเดลนะครับทำการต่อสู้เพื่อที่จะออกมาจากปราสาทนั่นเองเขานะครับก็ได้จับผู้คุมนะครับและทําการสอบปากคํา ซื่งผู้คุมคุกใตดินนะครับก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วน่ะคนที่ทําการสังหารผู้นําของกลุ่มไอออนโตรนนั้นก็คือคนที่มีชื่อว่าสเลวอซึ่งเป็นสมาชิกระด,ดับสูงของไอออนโตรนโดยเขานั้นได้ทําการสังหารผู้นำอิส a าและทําการใส่ร้ายป้ายสีให้แก่แอปเดลซึ่งแท้จริงแล้เลวอรนั้นก็เป็นบุตรบุญธรรมของผู้นําอิส a าอะพูดง่ายๆก็คือว่าสรลวอรนั้นฆ่าพ่อบุญธรรมของตัวเองนั่นแหละครับและพ่อบุญธรรมอิสชานั้นก็เป็นก็เป็นผู้นํานะครับของไอออนโตรนแอปเดลน,นะคร กองทัพเฟ i มิงฟิชที่ได้พาตัวเข้าไปซึ่งกลุ่มเฟลมิงฟิชนะครับก็ได้บอกกับทางแอปเดลไปว่าตอนนี้ตอนนี้หนึ่งในผู้นำบรอ์เกตแกนยุคเอลทานนั้นก็ได้ล้มป่วยและไม่สามารถปัญชาการกองทัพเฟ i มิงฟิชได้และยิ่งไปกว่านั้นก็คือแกนนยุคอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอนทาซิว h ชิล d นั้นก็ได้ถูกลอบสังหารโดยกลุ่มชาโดตีฟซึ่งเป็นหน่วยลอบสังหารของเมืองอารมส์ซึ่งการลอบสังหารของชาโดตีฟี่เอง ก็กำลังบีบให้เมืองบอรอดเกตนั้นกำลังทําสงครามกับเมืองออมสงครามระหว่างสอประเทศนี้ก็เตรียมที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้ทำการเสี่ยงอันตรายอีกครั้งหนึ่งเขานั้นได้กลับไปที่ศูนย์ประชาการนะครับของกลุ่มไอออนโตรนที่อยู่เมืองบอรอดเกตนั่นเองแต่พอไปถึงนะครับก็ปรากฏว่า ข้าวของนะครับของสมาชิกในกลุ่มไอออนตัวน,นี้ได้ถูกขนย้ายจนไม่เหลือแล้วและแอปเดลนะครับจึงได้รู้ว่าชายนะครับชายที่มีชื่อว่าซาเลวอกนะครับได้นํากลุ่มทหารรับจ้างของเขานั้นทำทำการปล้นชิงกลุ่มไอออนตอนโดยอ้างว่ากลุ่มไอออนตุน,นั้นเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังการทําลายเหมืองนั่นเองซึ่งการกระทาในการปล้นชิงไอออนตอนในครั้งนี้ของซาเลวอกนะครับก็ทําให้ซาเลวอนะั้นได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของเมือ,บองบรูเตเกตบวกเข้ากับการเสียชีวิตนะครับของแกรนดนายุกเอนทาซิวอดียร์พอดีนะครับ พิธีราชาพิเศษของเขานั้นก็กำลังจะจัดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ณบนชั้นสูงสุดของหอคอยของสมาคมไอออนตนี่ครับเขานั้นก็ได้พบไดอารี่ของอิชตารอดีตผู้นํานั่นเองครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ซาเลวอกนั้นไม่ได้เอาไปตามบันทึกนะครับได้ทําการบอกว่าซาเลวอกในขณะที่เขานั้นอายุ18ปีเขานั้นได้ทําการที่จะสร้างความขัดแย้งระหว่างเมืองอัมและเมืองบอร์เดอร์เกตแอบเดลน,นะครับก็ได้สรุปในทันทีว่าเหตุผลนะครับที่ซาเลวอกนั้นทําการฆ่าพ่อบุญธรรมของเขานั้นเพราะว่าพ่ออบุรมขขงเขานนั้น พยายามที่จะทําให้กลุ่มไอออนโตรนนั้นทําการสร้างสาัตภาพระหว่างบอร์เดเกตและเมืองอาร์มสเพื่อจะทำให้กลุ่มไอออนโตรนนั้นสามารถขายวุฒต่อไปได้แต่ในบันทึกนะครับก็ยังบอกไ้ว่าลูกชายของอิสตานะครับต้องการให้เกิดสงครามครั้งนี้เพราะว่าเขานั้นจงใจที่จะทาให้เกิดสงครามมากที่สุดเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นได้รับพลังส่วนหนึ่งของเทเบา ซึ่งในขณะนี้เองครับแอปเดลนั้นก็ได้รู้ว่าแท้จริงและ,ะวซเลวอร์นั้นก็เป็นบวสปอนพี่น้องของเขาด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นั้นซาเลวอร์นั้นยังทําการใส่ร้ายป้ายสีกลุ่มชาโดตีฟแห่งเมืองอาร์มสโดยโยนความผิดว่ากลุ่มชาโดตีฟนั้นแท้จริงแล้วเป็นผู้สังหารแกลนายุเอนทาร์ซิวร์ชิลแต่แท้จริงแล้วมันเป็นฝีมือของซาเลวอร์เองนี่ยังไม่พอซาเลวอร์นั้นยังเป็นผู้ที่วางยาแกลนายุเอลตันอีกด้วยพอแอปเดลได้รู้ความจริงนะครับเขานั้นก็ได้ออกมาจาก ศูนย์นะครับของไอออนโตรนซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้พบว่าตอนนี้กลุ่มชาโดตีฟแห่งเมืองอาร์มตัวจริงนะครับก็ได้มาทําการลอบสังหารแอปเดลซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับพวกเขาลนะครับโดยการต่อสู้นะครับแอปเดลนั้นก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วพวกเราทั้งคู่นั้นคือคนที่ถูกใส่ร้ายโดยซารีวอกซารีวอกนั้นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างและครอบงำทุกอย่างโดยกลุ่มชาโดตีฟนะครับก็ได้คิดเอาไว้อยู่แล้วว่าพวกเขานั้นจะต้องถูกใส่ร้ายอย่างแน่นอนและคนที่อยู่เบือนน้อง จะใช้ผลพวงของเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นนำาพาบรูเ์เกตเข้าสู่สงครามกับเมืองอาร์มส์โดยกลุ่มชาโดตีฟนะครับที่ได้วางแผนกับทางแอปเดลนะครับโดยหวังว่าในพิธีราชาพิเศษของซาเลวอกนั้นพวกเขานั้นจะทําการเปิดโปงซาเลวอกต่อหน้าทุกคนและในช่วงพิธีราชาพิเศษนี้เองครับกลุ่มชาโดตีฟและแอปเดลนะครับก็ทําการซุ่มอยู่ในลานนะครับและพวกเขานั้นก็ได้ทําการสังหารคนจําแรงกายนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของซาเลวอกด้วย พอในพิธีราชาพิเศษนะครับเซเลวกนั้นก็ได้ถูกเปิดโปงต่อหน้าสามัญชนและบอกไปว่าเซาเลวก็นั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงเซเลวก็ที่เห็นดังนั้นนะครับจึงสั่งให้กลุ่มทาหารรับจ้างของเขาครับกับกลุ่มเฟมิงฟิชนั้นทําการจับกลุ่มแอปเดลและกลุ่มชาร์โดตีฟในทันทีซึ่งก็ปรากฏว่ากลุ่มเฟมิงฟิชนะครับไม่ปฏิบัติตามคํสาสั่งของเซเลวก็นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ครับทางกลุ่มชาร์โดตีฟแอปเดลและก็กลุ่มเฟมิงฟิชนั้นก็กาลังปะทะกับ กองทัพทหารรับจ้างของซาเลวอกซาเลวอกไม่เห็นท่าไม่ดีนะครับเขาจึงได้หนีไปยังซาประหลากพังโบราณนะครับที่อยู่ใต้เมืองโบลเกตซึ่งนี่ก็เป็นซาประหลากพังของเทพบอลในจังหวัดนั้นเองครับแอป,ปเดลนะครับก็ได้พากลุ่มของเขานั้นเข้าประทักับกลุ่มของซาเลวอกที่วิหารของเทพบอลซึ่งแอป,ปเดลกับซาเลวอกนะครับก็ได้ทําการดวลตัวต่อตัวกันนั่นเองโดยที่แอป,ปเดลนะครับสามารถเอาชนะซาเลวอกและสามารถสังหารเขาไปได้คาดควางแผนการอันชั่วร้ายของเขาที่จะทำการคืนชีพเทพบอลซึ่งหลังจากที่เขาฆ่าซาเลไได้ลไดล้ลัาากนน็ยยหป เหลือเพียงแต่แกนของเทพเบลนั้นที่เหลือเอาไว้และแกนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการรวมตัวกันเพื่อจะคืนชีพเทพเบลแอปเดลนะครับได้กลับไปที่เมืองบอร์เดเกตนะครับในฐานะเดอะฮีโร่โดยทางเมืองบอร์เดเกตนะครับก็เตยมที่จะมอบตําแหน่งแกนนายุคคนใหม่ให้แก่เขาด้วยแต่ว่าเส้นทางของแอปเดลนั้นยังไม่จบอย่างสมบูรณ์แบบการประชนภัยที่ยากลำบากของเขานั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและตอนนี้ก็ยังมีบารสปอนอีกหลายพันคนการฆ่ากันเองในหมูล่ลูกๆแห่งเบลนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้ากน,นะนา ซึ่งเนื้อหาในบาลสปอร์ตครับมันยังอีกยาวไกลนะแต่ว่าเนื้อหาในบอลรกเกภาคแรกนะครับมันได้จบเพียงแค่เอพิโซดหนึ่งถึงสามนะตอวันนี้ก็ลาไปก่อนพูดก,กันใหม่โอกาสหรับสวัสดีครับโดเนตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ